ปีพ.ศ. 2501หลวงปู่เที่ยววิเวกจากที่จำพรรษาปีที่แล้วคือวัดป่าแก้วชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครมาทางอุดรธานีเที่ยววิเวกไปแถวอำเภอหนองบัวลำพูและวัดถ้ำกลองเพนซึ่งเป็นป่าเป็นเขาอันรกชัดในสมัยนั้นท่านเห็นว่าเหมาะกับอัธยาศัยในการอยู่และบำเพ็ญสมณธรรมจึงพักบำเพ็ญอยู่ที่นั่นเรื่อยมาจนวาระสุดท้ายแห่งชีวิตท่านที่มีชื่อว่าถ้ำกลองเพนดังเดิมก่อนจะเป็นวัดถ้ำกลองเพนขึ้นให้ทราบกันทั่วไปอย่างกว้างขวางนั้นในถ้ำนั้นเคยมีกลองเพนใหญ่อยู่ประจำถ้ำหนึ่งลูกมีขนาดใหญ่โตมากส่วนจะมีมาแต่สมัยใดนั้นไม่มีใครทราบและบอกเล่ากันมาบ้างเลยคงจะมีมานานเป็นร้อยปีขึ้นไปจนกลองเพนนั้นมีความคร่ำคร่าผุพังแตกกระจัดกระจายเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กไปเองโดยไม่มีใครทำลายจำพวกในพรานเที่ยวหาล่าเนื้อเวลามาพักนอนในถ้ำยังได้เอาเศษไม้ที่แตกกระจัดกระจายออกจากกลองเพนมาหุงต้มอาหารรับประทานกันชาวบ้านใกล้เคียงแถวนั้นจึงพากันให้ชื่อให้นามถ้ำนั้นว่าถ้ำกลองเพนครั้นต่อมามีพระธุดงค์กรรมฐานไปที่บำเพ็ญธรรมและพักในถ้ำนั้นบ่อยๆจนถ้ำนั้นกลายเป็นวัดคือที่อยู่ของพระขึ้นมาจึงพากันให้นามว่าวัดถ้ำกลองเพนเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้แต่ดั้งเดิมมาในถ้ำกลองเพนนี้มีพระพุทธรูปขนาดต่างๆกันมากมายทั้งซ่อนไว้ในที่ลับตาคนทั้งประดิษฐานไว้ในถ้ำอย่างเปิดเผยแต่ดั้งเดิมที่คนนำพระพุทธรูปมาประดิษฐานรวมไว้ในถ้ำนี้มีมากมายไม่อาจคณนานับได้แม้พระพุทธรูปทองคำเงินนาคทองสำริดก็มีไม่น้อยแต่ถูกมารศาสนาเอาไปกินกันเรียบวุฒไม่มีเหลือมานานแล้วเหลือแต่พระพุทธรูปธรรมดาดังที่เห็นกันอยู่นี้เท่านั้นสิ่งที่ชาวพุทธเราควรทราบอย่างยิ่งคือวัดเป็นสถานที่สำคัญในวงพุทธศาสนาและพุทธบริษัทซึ่งน่าจะอดคิดเป็นสิริมงคลอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาภายในใจไม่ได้ขณะที่เดินเข้าวัดหรือเดินผ่านวัดเพราะคำว่าวัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาแต่โบราณกาลโดยไม่นิยมว่าเป็นวัดบ้านหรือวัดป่าเนื่องจากวัดเป็นที่รวมจิตใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดเจตนาดีสูงส่งของพุทธบริษัทไม่มีประมาณไว้โดยไม่มีทางรั่วไหลแม้วัดจะชำรุดทรุดโทรมหรือสวยงามเพียงไรใจท่านพูดนับถือพระพุทธศาสนาทั่วไปย่อมมีความเคารพอยู่อย่างสม่ำเสมอด้วยเหตุนี้ชาวพุทธผู้ก้าวเข้าไปในวัดใดจะเป็นกรณีใดก็ตามจึงควรระวังสำรวมอินทรีย์ด้วยดีให้อยู่ในความดีงามพอสมควรตลอดการนุ่งห่มต่างควรสนใจเป็นพิเศษสมกับเราเป็นลูกชาวพุทธก้าวเข้าไปในสถานที่อันสูงศักดิ์ที่ได้รับสถาปนายกย่องมาจากพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาแห่งโลกทั้งสามเฉพาะวัดป่าต่างๆพระท่านเป็นเหมือนพระลิงพระข้างไม่ค่อยมีโอกาสวาสนาได้เห็นได้ชมบ้านเมืองที่เจริญแล้วด้วยวัตถุและวัฒนธรรมนำสมัยเมื่อเห็นท่านผู้นำยุคแต่งตัวทันสมัยเข้าไปในวัดท่านรู้สึกว่าเสียวใจพิกลคล้ายจะเวียนศีรษะและเป็นไข้ในเวลานั้นทางนี้อาจเป็นความตื่นตกใจที่ไม่เคยพบเห็นเพราะความเป็นป่าก็สันนิษฐานยากเพราะปกติท่านก็เป็นป่าอยู่แล้วแต่พอมาเจอสิ่งแปลกตาล่าทำเข้าจึงแสดงความวิปริตจิตแปรปรวนชวนให้สลดสังเวชขึ้นมาโดยมากพระธุดงค์ป่าท่านพูดในทำนองเดียวกันซึ่งน่าเห็นใจสงสารแม้จะมีผู้อธิบายเรื่องความเจริญของบ้านเมืองทั้งด้านวัตถุและวัฒนธรรมให้ท่านฟังว่าเป็นสิ่งเจริญทัดเทียมกันหมดเวลานี้ทั้งนอกและในประเทศทั้งในเมืองและบ้านนอกทั้งวัดบ้านและวัดป่าทั้งในที่ธรรมดาและในป่าในเขาแต่ท่านไม่ยอมเชื่อมีแต่ความขยะแขยงและหวาดกลัวสลดสังเวชเอาท่าเดียวจนผู้ชี้แจงให้ฟังหมดปัญญาไม่มีทางทำให้ท่านหายตกใจหวาดเสียวได้จึงน่าสงสารที่ท่านเป็นป่าเถื่อนและห่างความเจริญเอาเสียจริงๆวัดหลวงปู่ท่านอยู่ในป่าในภูเขาเป็นทำเลบำเพ็ญภาวนาดีมากเต็มไปด้วยหินผาป่าไม้น่ารื่นรมทราบว่าท่านพยายามหลบหลีกบรรดาสิ่งดังกล่าวมากถ้าจะว่าท่านเป็นป่าเถื่อนเหมือนพระธุดงค์ทั้งหลายก็ไม่อาจตำหนิได้ลงคอเพราะท่านมีคุณธรรมสูงมากพ้นทางที่น่าตำหนิเสียแล้วในความรู้สึกของผู้เขียนจึงเพียงสันนิษฐานว่าท่านอาจมีนิสัยระวังตัวกลัวภัยในป่าติดตัวมาแม้มีคุณธรรมสูงสุดแล้วก็ยังละนิสัยนั้นไม่ขาด
อาจเป็นตามธรรมที่ท่านแสดงไว้ว่านิสัยดั้งเดิมพระสาวกทั้งหลายละไม่ขาดนอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ทรงละพระนิสัยพร้อมกับวาสนาได้โดยเด็ดขาดสิ้นเชิงหลวงปู่ข่าวนี้เวลามีคนเข้าไปพลุกพล่านไม่เข้าเรื่องเข้าราวมากๆท่านจะปลีกตัวหนีไปอยู่ตามป่าตามซอกหินบนภูเขาโน้นจนกว่าเรื่องสงบลงตอนเย็นๆหรือค่ำมืดถึงจะกลับลงมาที่พักเมื่อถูกถามว่าทำไมท่านจึงหลบปลีกตัวออกไปอยู่ในที่เช่นนั้นเล่าท่านก็ให้เหตุผลว่าทำเรามีน้อยสู้กำลังของโลกที่เชี่ยวจัดไม่ไหวจำต้องหลบปลีกไปขืนอยู่ต่อไปทำต้องแตกทลายที่ไหนจะพอประคองตัวได้ก็ควรคิดเพื่อตัวเองแม้ไม่มีวาสนาพอจะเพื่อผู้อื่นได้ดังนี้แต่เท่าที่ทราบมาท่านมีความเมตตาอนุเคราะห์ประชาชนอยู่มากตามปกตินิสัยที่ท่านปลีกตัวหลบปลีกไปในบางกรณีนั้นน่าจะเหลืออดเหลือทนดังท่านว่าที่ฝ่ายทำลายโดยไม่มีเจตนาหรือมีก็ไม่อาจทราบได้ซึ่งมีจำนวนมากและโดนอยู่เสมอแต่ฝ่ายพยายามประคองรักษาศีลธรรมความดีงามไว้มีจำนวนน้อยต้านทานน้ำหนักไม่ไหวก็จำต้องได้รับความลำบากเป็นธรรมดาส่วนมากประชาชนเป็นฝ่ายสังเกตพระมากกว่าจะสังเกตตัวเองเวลาเข้าไปในสถานที่ควรเคารพนับถือจึงมักสะดุดหูสะดุดตาน่าคิดสำหรับท่านผู้มีความสังเกตเกี่ยวกับการปล่อยตัวไม่สำรวมที่เคยเป็นนิสัยมาโดยไม่ได้สนใจว่าใครจะสังเกตหรือมีอะไรกับตนบ้างจึงลำบากเรื่องคนหน้าด้านสันดานสัตว์ตามธรรมดาพระพุทธรูปทั้งมวลย่อมเป็นที่กราบไหว้บูชาของชาวพุทธทั่วดินแดนไทยและต่างประเทศไม่มีใครถือเป็นของเสน่ห์จันไรให้โทษให้ทุกข์แต่อย่างใดแม้จะเป็นคนดีคนชั่วขนาดไหนเมื่อมาเจอพระพุทธรูปเข้าจิตใจย่อมอ่อนโยนเคารพกราบไหว้บูชาไม่ถือเป็นอริราชศัตรูแต่อย่างใดพระพุทธรูปที่อยู่ในถ้ำกลองเพลก็เช่นเดียวกันพวกในพรานที่มาพักค้างคืนที่ถ้ำนั้นย่อมกราบไหว้บูชาและขอขมาลาโทษกันบางรายที่พิสดารแปลกเพื่อนฝูงอยู่บ้างแต่ไม่ถึงกับเป็นแบบมนุษย์สันดานสัตว์ดังที่เขียนไว้ข้างบนนั้นยังอธิษฐานขอให้หลวงพ่อพระพุทธรูปช่วยบันดาลให้สัตว์ให้เนื้อที่จะเป็นอาหารเช่นอีเก้งกวางเป็นต้นจงเดินสมซานตาฝ้าตาฟางไม่มีสติสตังระมัดระวังตัวเดินงุ่มงามต้วมเตี้ยมแบบสัตว์ตายมาแถวบริเวณที่ในพรานจดจ้องคอยทีอยู่และยิงเอาจนหาผามไปไม่หวาดไม่ไหวโน่นเถิดดังนี้ก็มีมนุษย์เรามันหลายแบบแต่ในพรานพิสดารที่กล่าวถึงข้างบนนี้กลับคิดและทำแบบมนุษย์ทั้งหลายไม่คิดและทำกันเลยเขาชื่อในพรานบุญหนาที่พ่อแม่ญาติวงตั้งให้แต่วันเริ่มแรกเกิดวงเล็บเปิดที่ถูกเขาควรจะได้รับการเปลี่ยนชื่อเสียใหม่ให้เหมาะสมกับพฤติการที่เขาทำในปัจจุบันว่านายบาปหนาจะเหมาะดีวงเล็บปิดวันนั้นเขาไปเที่ยวล่าเนื้อที่ไหนๆไม่มีอะไรติดมือมาเลยจึงเข้ามาแวะพักที่ถ้ำกลองเพลนด้วยความอ่อนกายอ่อนใจแม้แต่ก่อนที่เขามาเที่ยวล่าเนื้อแถวนั้นเขาก็เคยมาแวะพักที่ถ้ำนั้นเหมือนกันเป็นแต่เขาไม่คิดพิสดารเหมือนครั้งนี้มาเที่ยวนี้บวกกับความเสียใจที่ไม่มีเนื้อชนิดใดผ่านสายตาและยิงได้ติดมือมาบ้างเลยเขาจึงเริ่มแสดงความพิสดารขึ้นในถ้ำกลางเพื่อนๆในพรานด้วยกันโดยไปจับเอาพระพุทธรูปที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ในถ้ำมาตั้งเป็นแถวยาวเหยียดหลายแถวด้วยกันพร้อมกับพูดขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าวันนี้หายิงเนื้อทั้งป่าก็ไม่ได้เนื้อสักตัวเดียวติดมือมาต้องเป็นเพราะพระพุทธรูปเหล่านี้เองร่ายมนต์ไล่เนื้อให้หนีห่างไกลจากอันตรายคือในพรานที่มาเที่ยวล่ายิงเขาตามบริเวณนี้เราต้องเอาพระพุทธรูปเหล่านี้มายืนเป็นแถวเหมือนทหารและฝึกหัดพระพุทธรูปเหล่านี้แบบทหารและสั่งสอนเสียบ้างจะได้รู้กฎระเบียบของในพรานพระเหล่านี้จึงจะเข็ดหลาบไม่ร่ายมนไล่เนื้อให้หนีไกลอีกต่อไปในมือถือไม้คอยตีคอยหวดหลังพระพุทธรูปองค์ที่ไม่ทำตามคำสั่งและทำการฝึกหัดพระพุทธรูปที่ตั้งเป็นแถวเรียงรายกันอยู่นั้นเช่นเดียวกับเขาฝึกหัดทหารว่าขวาหันบ้างซ้ายหันบ้างกลับหลังหันบ้างหน้าเดินบ้างพร้อมกับเอาไม้ที่ถืออยู่ในมือตีด้านหลังพระพุทธรูปบ้างหวดลงด้านบนเศียรพระบ้างหาว่าไม่ทำตามคำสั่งของนายทหารคือในพรานบ้าคนนั้นพระพุทธรูปที่ถูกตีตกออกไปนอกแถวก็จับขึ้นมาตั้งในแถวแล้วสั่งประกาศว่าขวาหันซ้ายหันไปเรื่อยหวดพระพุทธรูปตกกระจัดกระจายและเที่ยวจับขึ้นมาไว้ในแถวแล้วสั่งงานและหวดดะไปทำนองนั้นจนหมดฤทธิ์บ้าแล้วจึงหยุดบรรดาในพรานที่ไปด้วยกัน
ต่างก็ได้ห้ามปรามตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกที่เห็นอาการไม่ดีของเขาแสดงออกโดยให้เหตุผลต่างๆที่ไม่ควรทำต่อท่านจะเป็นบาปหนักและตกนรกทั้งเป็นก็ได้ถ้าขืนทำเพราะพระพุทธรูปแต่ละองค์นั้นคือองค์แทนพระพุทธเจ้าการทำลายพระพุทธรูปโลกถือว่าเป็นการทำลายพระพุทธเจ้าด้วยซึ่งเป็นบาปหนักมากไม่ควรทำลายอย่างยิ่งเนื่องจากพระพุทธเจ้าและพระพุทธรูปคือหัวใจชาวพุทธทั้งมนุษย์ทั้งเทวบุตรเทวดาอินพรหมยมยักษ์นาคครุฑเปรตผีทั้งมวลแต่นายบาปหนาไม่ยอมฟังเสียงมีแต่จะทำและทำท่าเดียวพวกในพรานไม่เห็นว่ามาในการจึงต่างคนต่างเพ่นหนีไปคนละทิศละทางและวิ่งกลับบ้านเล่าเรื่องบ้าหนักบาปหนาของตาคลังนรกคนเป็นให้ชาวบ้านฟังต่างเกิดความสลดสังเวชไปตามๆกันเพราะเป็นสิ่งไม่เคยมีเรื่องไม่เคยปรากฏก่อนที่แกพูดว่าจะจับพระพุทธรูปมาตั้งเรียงแถวและฝึกวิชาทหารให้นั้นดูๆแกก็มีสติดีอยู่เหมือนคนธรรมดาทั่วไปพูดอะไรก็รู้เรื่องกันอยู่ในขณะนั้นจะว่าแกเป็นบ้าก็ไม่สนิทใจเป็นแต่มีอาการโทสะให้เห็นชัดอันเนื่องมาจากแกไม่ได้พบเนื้อยิงเนื้อและได้เนื้ออะไรในวันนั้นดังที่แกพูดโมโหให้กับพระพุทธรูปว่าร่ายมนไล่เนื้อหนีไปที่อื่นๆหมดแกจึงโกรธให้ท่านและจับมาทุบตีย่ำยีไปตามอารมณ์เท่านั้นก็ไม่เห็นอารมณ์บ้าจริงๆในเวลานั้นอันพระพุทธรูปทั้งหลายทั่วแดนไทยชาวพุทธเราใครก็ทราบอยู่แล้วอย่างเต็มใจว่าท่านมิใช่ทหารท่านมิใช่วัวควายพอจะจับท่านมาฝึกหัดแบบตำรวจทหารและจับมาใส่คราดใส่ท้ายใส่ล้อใส่เกวียนทำไมแกจึงกล้าไปจับท่านมาทำอย่างนั้นได้ลงคอถ้าไม่ใช่บ้าจนเกินบ้ามนุษย์ในโลกเรานี่ก็น่าคิดถ้าจะคิดถ้าไม่คิดก็เบาสมองไม่เป็นบ้าอีกแง่หนึ่งไปตามแกผู้เปิดทางบ้าไว้ให้คนดีพลอยเป็นบ้าย่อยๆไปด้วยเมื่อหมดฤทธิ์บ้านรกแตกแล้วเวลาแกกลับไปถึงบ้านแกก็เป็นคนดีมีสติอยู่เหมือนคนธรรมดาเป็นแต่อาการฉุนเฉียวยังมีอยู่ในอาการของแกขณะนั้นใครๆก็ไม่กล้าทักทายไต่ถามแกเลยเพราะต่างก็ทราบการกระทำอันเลวทรามจนหาที่เปรียบเทียบของแกไม่ได้อยู่แล้วต่างคนจึงเก็บตัวสงบอาการแสดงออกใดๆทั้งสิ้นกระทั่งคนในบ้านแกเองเป็นเพียงคอยสังเกตความเคลื่อนไหวไปมาของแกอยู่เท่านั้นแกเองก็มีอาการเคร่งขรึมไม่พูดอะไรซึ่งเป็นเรื่องน่ากลัวไม่น่าไว้ใจอยู่แล้วจึงไม่มีใครกล้าแสดงกิริยาอาการใดๆให้แสลงหูแสลงตาและแสลงใจแกเป็นที่น่าประหลาดและอัศจรรย์พอตกกลางคืนมาได้ยินเสียงแกพูดแกบ่นว่าคันตามร่างกายในลักษณะของคนมีสติทั่วไปคนในครอบครัวได้โอกาสก็มาไต่ถามเรื่องราวกับแกแกก็เปิดอวัยวะส่วนต่างๆให้ดูพร้อมกับบอกว่าเจ็บปวดแสบร้อนและคันมากจนแทบทนไม่ไหวอยากร้องครางให้คนมาช่วยขณะที่แกเปิดร่างกายส่วนต่างๆให้ดูทั้งในและนอกร่มผ้าปรากฏว่าเป็นผื่นและพองไปทั้งตัวและเป็นขึ้นมาอย่างรวดเร็วผิดธรรมดาทั้งการเจ็บปวดแสบร้อนก็ตามๆกันมาอย่างรวดเร็วเช่นกันจนทนไม่ไหวแกร้องให้คนช่วยและร้องไห้ราวกับเด็กๆในเวลานั้นจนเรื่องกระเทือนไปทั่วทั้งหมู่บ้านต่างคนซึ่งคอยฟังคอยทราบเหตุการณ์อันลามกจกเปรตของแกที่ทำต่อพระพุทธรูปอยู่แล้วต่างก็วิ่งกระหืดกระหอบมาในทันทีทันใดและเห็นเหตุการณ์อย่างประจักษ์ตาประจักษ์ใจแต่ยังไม่มีใครกล้าพูดความจริงที่แกทำต่อพระพุทธรูปออกมาอย่างเปิดเผยเกรงว่าจะเกิดเรื่องราวใหญ่โตเพิ่มขึ้นอีกในเวลานั้นเป็นเพียงคนแก่ผู้ฉลาดซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านหาอุบายพูดเปรียบเปรยให้แกฟังโดยทำนองเรื่องพันนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่เคยเป็นกันแต่น่าจะเป็นเรื่องเคราะห์เข็นเวรภัยเรื่องอุบัติเหตุมากกว่าขอให้แกคิดทบทวนดูว่าในระหว่างนี้ได้ทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามมาบ้างลองคิดทบทวนดูบางทีอาจมีได้ดูเหตุการณ์ที่กำลังเป็นอยู่เวลานี้มันผิดธรรมดาสามัญอยู่มากการคันการเจ็บปวดแสบร้อนในร่างกายใครๆก็เคยเห็นเคยเป็นแต่ไม่เป็นอย่างผิดสังเกตมากดังที่แกกำลังเป็นอยู่เวลานี้นี่ดูร่างกายทุกส่วนมันลุกลามไปอย่างรวดเร็วเหมือนไฟลามทุ่งยังไงพี่กนร่างกายก็เป็นผื่นและพองขึ้นรวดเร็วผิดธรรมดามันน่าจะมีอะไรบันดาลให้เป็นไปไม่ใช่ธรรมดาพาให้เป็นไปถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็ว่ากรรมบันดาลกรรมพาให้เป็นไปนั่นเองลองพิจารณาทบทวนดูความเคลื่อนไหวไปมาและการกระทำของตนดูให้ดีคนเราย่อมมีความพลั้งเผลอและหลวมตัวได้เป็นธรรมดาถามไปพลางพยาบาลรักษากันไปพลาง
ดูอาการดีและชั่วของคนเจ็บไปพลางถามเรียบๆเคียงๆไปพลางถามคนเดียวไปพลางผลัดเปลี่ยนกันถามทีละคนละคนไปพลางเว้นแต่พวกในพรานที่เห็นเหตุการณ์ของแกไม่ยอมมาเยี่ยมบ้านแกเลยก็มีเพราะสะเทือนใจจากการกระทำให้ดีของแกเป็นอย่างมากเกินกว่าจะมาไต่ถามอันเป็นการประจานหน้าแกต่อทารกำนันแม้ในพรานที่มาก็ดำด่อมมองๆไม่ยอมให้แกเห็นหน้าเลยกลัวจะเกิดเรื่องราวไม่ดีขึ้นอีกเมื่อเล่าเรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆและซักไปถามมาหลายครั้งหลายหนจากหลายผู้หลายคนด้วยอาการเรียบๆเคียงๆทางบุญทางบาปตลอดนรกสวรรค์ไม่หยุดหย่อนทำให้แกระลึกรู้ดีชั่วบุญบาปได้และพูดให้คนทั้งหลายฟังตามเหตุการณ์ที่แกไปทำกับพระพุทธรูปในถ้ำคลองเพนมาด้วยความมีสติสตังระลึกรู้บุญบาปเหมือนคนธรรมดาทั่วๆไปไม่มีวิกลจริตผิดธรรมดาแฝงออกมาแต่อย่างใดเลยเมื่อเห็นเป็นช่องโอกาสอันดีคนแก่ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านและเป็นที่เคารพนับถือของตัวแกเองก็พูดเป็นเชิงตกใจกลัวบาปและตกนรกทั้งเป็นให้แกฟังโดยประการต่างๆเช่นพูดว่าพระพุทธรูปทั้งหลายเป็นองค์แทนพระศาสดาองค์บรมครูของโลกและเป็นจุดรวมแห่งดวงใจชาวพุทธทั้งหลายทั่วดินแดนที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอยู่ตลอดเทวบุตรเทวดาอินพรหมยมยักษ์นาคครุฑเปรตผีไม่มีประมาณล้วนเคารพนับถือและรักสงวนกันมากพร้อมทั้งการอารักขาไม่ให้ใครมาแตะต้องทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นได้พระพุทธรูปแต่ละองค์นั้นมีเทวดานาคครุฑทั้งหลายรักษาท่านอยู่เป็นประจำใครจะไปทำซุ้ม4ซุ้ม5ไม่ได้จะถูกเทวดาที่อารักขาทั้งหลายทำโทษเอาด้วยวิธีการต่างๆตามแต่ฤทธาศักดานุภาพของเทวดานั้นจะแสดงตามความเห็นควรของตนและตามกรรมหนักเบาของผู้ไปรุกรานนั้นถ้าเป็นดังที่แกเล่ามานี้ตัวพ่อเองและชาวพุทธทั้งหลายก็ไม่อาจสงสัยที่ร่างกายของแกกำลังเป็นไฟเผาทั้งตัวอยู่เวลานี้ต้องเป็นเพราะแกคิดไม่ดีทำไม่ดีต่อพระพุทธรูปเหล่านั้นแน่นอนเอาละไม่เป็นไรเมื่อทราบต้นสายปลายเหตุแจ่มแจ้งอย่างนี้แล้วย่อมเป็นสิ่งที่ควรแก้ไขและบรรเทาเหตุการณ์นี้ให้เบาบางและหายไปได้ไม่สุดวิสัยพ่อจะพาลูกขอขมาโทษต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านให้อดโทษแก่หลานได้หายจากโรคอุบัติในไม่ช้านี้แม้ตัวในพรานบุญหนาในวงเล็บบาปหนานั้นก็เชื่อตามคำที่คนแก่ชี้แจงให้ฟังทุกอย่างไม่ขัดขืนและยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาสดชื่นขึ้นในเวลานั้นอย่างเห็นได้ชัดในสายตาคนทั่วไปปัญหาที่ยังไม่ลงกันได้สนิทในเวลานั้นมีอยู่ว่าคนป่วยแสดงความท้อใจที่จะไปขอขมาโทษต่อพระพุทธรูปที่ถ้ำคลองเพลในเวลานั้นว่าจนใจจะทำอย่างไรเวลานี้กำลังเจ็บมากคันมากออกร้อนมากอยู่ยังไม่สามารถไปได้จะให้ทำอย่างไรคนแก่พูดปลอบโยนในทันทีทันใดว่าไม่เป็นไรแม้จะยังไปไม่ได้ในเวลานี้พวกเราก็สามารถขอขมาโทษท่านได้อย่างไม่มีปัญหาคือพวกเราเชิญพระพุทธรูปซึ่งเป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้ามาตั้งประดิษฐานไว้ตรงหน้านี้แล้วหาดอกไม้ธูปเทียนมากราบคารวะขอโทษท่านที่นี้ก่อนเมื่อหายจากป่วยแล้วค่อยไปคารวะท่านที่ถ้ำคลองเพนทีหลังผลยังได้พอๆกันไม่ต้องเสียใจว่าแล้วก็สั่งให้คนเชิญพระพุทธรูปมาตั้งประดิษฐานไว้ตรงหน้าคนเจ็บแล้วนำคนป่วยกล่าวคำขอขมาโทษพระพุทธรูปนั้นเสร็จลงด้วยความเบากายโล่งใจทั้งสองฝ่ายงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกอย่างท่ามกลางหมู่ชนจำนวนเป็นร้อยๆซึ่งล้วนเป็นไทยมุงแตกตื่นแห่แหนกันมาดูเหตุการณ์ในเวลานั้นราวกับฟ้าดินถล่มและเป็นประวัติการน่าอัศจรรย์บาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีได้แสดงขึ้นอย่างเห็นประจักษ์ตาประจักษ์ใจแก่คนทั้งหลายที่ทราบเหตุการณ์ของนายพรานบุญนาได้ดีโรคพิสดารเกินคนของนายพรานบุญนาได้เริ่มสงบลงโดยลำดับนับแต่การเห็นโทษและขอขมาพระพุทธรูปผ่านไปแล้วและหายไปอย่างสนิทในเวลาอันรวดเร็วผิดธรรมดาในพรานได้รับการชุบชีวิตใหม่หลังจากได้เจอและต่อกรกับอาจารย์ชั้นเยี่ยมคือพระพุทธรูปที่ถ้ำคลองเพนมาแล้วเขาเข็ดหลาบคาบหญ้าปฏิญญาณตนต่อหน้าพระพุทธรูปว่าจะไม่ล่วงเกินท่านด้วยกิริยาอาการใดๆอีกเป็นอันขาดตลอดวันตายเพราะได้ประจักษ์กับตัวเองชนิดไม่มีวันหลงลืมแล้วพอเรื่องผ่านไปไม่กี่วันโรคหายเป็นปกติแล้วเขาก็เตรียมดอกไม้ธูปเทียนไปขอขมาโทษพระพุทธรูปที่ถ้ำคลองเพนซึ่งเขาเคยถือว่าท่านเป็นทหารฝึกหัดของเขา
กราบแล้วกราบเล่าพร้อมกับคำขอขมาลาโทษและคำอธิษฐานจะไม่เป็นคนสันดานหยาบช้าลามกดังที่เคยเป็นมาแล้วอีกต่อไปแม้ที่เคยเป็นนายพรานก็จะหยุดอย่างเด็ดขาดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งวันตายด้วยความถึงใจว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่สงสัยเรื่องของนายพรานจึงขอจบลง